ฟังนิทานกันแล้วเมืองฮาเมลินมีฝูงหนูแพร่พันไปเป็นจำนวนมากชาวเมืองต่างได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีหนูวิ่งอยู่เต็มเมืองไปหมดวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเข้าไปพบนายกเทศมนตรีเขาได้พูดกับนายกว่ากระผมยินดีที่จะช่วยกำจัดหนูให้นะถ้าหากว่าท่านจ่ายเงินให้กับผม100เหรียญทองนะนายกเทศมนตรีได้ตอบตกลงชายแปลกหน้าจึงได้เป่าปี่เป็นเพลงที่ไพเราะบรรดาหนูทั้งหลายเมื่อได้ยินก็ได้วิ่งตามเสียงปี่นั้นไปชายนักเป่าปี่ได้เดินนำขบวนหนูลงไปในแม่น้ำและหนูก็จมน้ำเสียชีวิตจนหมดทั้งเมืองแต่เมื่อนักเป่าปี่ไปขอเงินกับนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีกลับปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเขาในวันต่อมานักเป่าปี่ก็ได้เป่าเพลงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่หนูที่ตามเขาแต่กลับเป็นเด็กๆในเมืองที่เดินตามเขาต้อยต้อยเขาได้บอกกับนายกเทศมนตรีว่าถ้าหากว่าท่านยอมจ่ายหนี้ที่ผิดไว้กระผมจะคืนเด็กๆให้แต่ถ้าไม่ละก็อย่าหวังเลยว่าผมจะปล่อยเด็กนะชาวเมืองโกรธมากและพากันเดินขบวนไปยังศาลาว่าการเพื่อขอพบกับนายกเทศมนตรีจ่ายหนี้นักเป่าปี่ซะนี่ทำไมท่านทำแบบนี้ฮะท่านนายกเทศมนตรีทำไมท่านไม่จ่ายเงินเขาใช่ใช่ใช่จ่ายเงินเขาเดี๋ยวนี้นะชาวเมืองได้ตะโกนนายกเทศมนตรีได้จ่ายเงินให้กับนักเป่าปี่และเด็กๆ ก็ได้กลับบ้านไปหาพ่อและแม่ของตนเองชาวเมืองฮาเมลินได้เลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่และนับตั้งแต่นั้นเมืองฮาเมลินก็ได้เจริญก้าวหน้า